สวัสดีครับผมวันนี้ที่โรงงานคลาสสิกคาร์คาราวานของเรานะเราจะมาพามาดูไอเทมลับของสายแคมปิ้งครับผมเป็นอะไรไปดูกันฮะเป็นไอเทมที่ซ่อนอยู่ในตัวรถนะฮะตัวนี้นะฮะเขาเรียกว่าชุดครัวสไลด์ครับชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยนี่ฮะก๊อกมีก๊อกไว้สำหรับทำอาหารเสร็จอยากล้างจานล้างมือล้างผักตรงนี้สามารถล้างได้เลยก๊อกจะอยู่นี่เปิดน้ำตัวท่อดำๆตัวนี้จะเป็นท่อระบายน้ำจากก๊อกเรามาดูตัวนี้กันเห็นกระป๋องกลมๆนี่ฮะตัวนี้จะเป็นแก๊สตัวแก๊สใช้สำหรับนี่ฮะประกอบอาหารข้างนอกในวันที่เราอยากทำอาหารไปนั่งแคมปิ้งกันข้างนอกก็ใช้ตัวนี้ได้เลยฮะวิธีการใช้ก็ง่ายๆเห็นปุ่มส้มๆนี่ฮะจะมีเครื่องหมาย2ตัวจะมีบวกกับลบเราต้องการใช้งานก็แต่ผมบอกก่อนใช้งานทุกครั้งนะฮะต้องต่อเข้ากับตัวนี้ก่อนนะครับต่อกับแก๊สกระป๋องก่อนพอทีนี้เราจะใช้งานเราก็หมุนไปทางบวกพอหมุนปุ๊บแก๊สมันจะออกมาแล้วเราก็กดตัวนี้ตอนนี้แก๊สออกมาฮะวันนี้ผมจะต้มน้ำผมมีกามาด้วยก็ใช้งานได้เลยฮะวางกาต้มน้ำได้เลยง่ายๆครับผมไอเทมลับสำหรับสายแคมปิ้งทุกคนต้องมีครับผมขอบคุณครับ